ในความคิดของดิฉันฉันว่าเห็นด้วยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคืออย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ธนาคารในบ้านตอนนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าการที่เราใช้กฎหมายก็คือกฎหมายอย่างที่บอกคือกฎหมายเป็นการที่จะควบคุมความประพฤติของประชาชนแต่ว่าแต่สิ่งที่เรามองเห็นในปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นคือคนชั่วก็ลอยนวลไปส่วนคนดีคือถูกกักขังดิฉันคิดว่ามันเป็นการดีถ้าหากว่าถ้าเราอ่ะยึดการปกครองของเราเองก็คืออิสลามในรูปแบบของอิสลามเพราะว่าอิสลามของเราเนี่ยอย่างท่านนบีมุฮัมมัดได้ปกครองคือในส่วนที่ดีมากที่สุดค่ะไม่มีผลก็ว่าผลกระทบอย่างอื่นคือไม่มีไม่เห็น